วัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสีวันน่ายินดีนะครับผมวันนี้ก็พามาเที่ยวผูกบุญสัมพันธ์กับวัดศรีสุพรรณเป็นวัดแห่งเดียวในโลกที่ผู้ปกสร้างด้วยเงินนะครับเป็นวัดที่แบบถ้าเราไปวัดวัดหมื่นวัดหมื่นศาสตร์เสร็จแล้วเราก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยครับผมวัดหมื่นศาสตร์เสร็จแล้วเราออกมาปั๊บนะผมก็จะเจอวัดศรีสุพรรณซึ่งวัดนี้ไม่ได้อยู่ใน Google ซึ่งผมเซิร์ชดูแล้วมันไม่อยู่ใน Google แต่ว่ามันมีความโชคดีที่แบบว่าเราตามองไปเห็นพอดีซึ่งมากับพี่มองไปเห็นดีพอดีว่านี่มันคือวัดสุพรรณซึ่งลองเข้าไปดูสิซึ่งวัดนี้เหมือนกับเคยได้ออกข่าวนี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนกับมีอะไรโดนจิตโดนใจให้ผมได้มาวัดนี้โดยเหตุบังเอิญจริงๆนะครับผมซึ่งมันไม่ได้มันเป็นวัดที่ดังแต่ว่าผมเซิร์ช Google มันไม่ขึ้นนะผมคือผมจะเซิร์ช Google ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่ผมอยู่ประมาณนี้คือมันไม่ขึ้นซึ่งมาไปขึ้นคือไปขึ้นไปประเดิมคือวัดหมื่นศาสตร์ซึ่งเป็นกระดูกของพระบาสีนั่นเองครูบาสีนั่นเองประมาณนี้ก็คือเป็นวัดที่เก่าแก่มากเลยนะผมไปประเดิมแบบครูบาอาจารย์ซึ่งทางภาคเหนือไม่รู้ครูบาไม่ได้เลยนะผมประมาณนี้เป็นครูบาที่แบบนะผมที่ทางชาวเชียงใหม่จะนับถือเป็นอย่างมากอันดับหนึ่งเลยแล้วผมก็ได้มาวัดนี้คนไทยไม่เสียค่าเข้าแต่ผมแต่ชาวต่างชาติเสียถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่50บาทเนาะถ้าต่างชาติประมาณนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรนะผมสิ่งสำคัญคือมาวัดนี้คือแบบมันมีความว้าวมันมีความแบบเราไม่เคยเจออะไรที่เป็นแบบนี้ในวัฒนธรรมที่แบบซึ่งมันแตกต่างจากอีสานเลยทีเดียวนะผมเดี๋ยวเราจะมาเล่าขานของตำนานของอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะผมประมาณนี้ให้ฟังวัดศรีสุพรรณตั้งอยู่ถนนวัวลายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สร้างในสมัยรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้วกษัตริย์เชียงใหม่และพระนางสิริสวัสดีพระราชมาดามหาเทวีเจ้าโปรดเกล้าให้มหาอามาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจาคำสร้างวัดชื่อว่าวัดศรีสุพรรณอารามต่อมาเรียกสั้นๆว่าวัดศรีสุพรรณวัดศรีสุพรรณตั้งอยู่ในชุมชนวัวลายซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเรื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจทั้งวัดและประชาชนปฏิสังขารจากฐานและเขตพุทธสีมาพุทธสีมาของอุโบสถ์หลังเดิมที่ทรุดโทรมนะมีการชำรุดทรุดโทรมไปนั่นเองนะผมขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นพระอุโบสถ์เงินทรงล้านนาสร้างด้วยโลหะเงินทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ์ด้วยมีการประดับตกแต่งด้วยหัตถกรรมเครื่องเงินอย่างวิจิตรอลังการงดงามแบบล้านนาตามหลักศิลาจารึกของวัดศรีสุพรรณกล่าวไว้ว่าในปีพุทธศักราช2043พระเจ้าพิรักษ์ปนัดดาธิราชและพระเมืองแก้วกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ในราชวงศ์มังครายและพระนางสิริสวัสดีและพระราชมารดาเจ้าโปรดเกล้าให้เจ้าหมื่นหลวงจาคำมหาอมาตย์นามพระพุทธรูปทรงสำริดองค์หนึ่งชื่อว่าพระพุทธรูปปฏิหารหรือพระเจ้าเจ็ดตื้อปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ์ที่สำคัญคือพระเจ้าเจ็ดตื้อเป็นหนึ่งในสามพระพุทธสำคัญในสายพระตื้อที่เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยในตระกูลหนึ่งในล้านนาที่หล่อกันเป็นวัดปั้นเสาหรือว่าพันเสาคำว่าเสาเป็นภาษาล้านนาหมายถึงเตาสำหรับหลอมโลหะและพระราชวงศ์มังคลายมี3องค์คือพระเจ้า5ตื้อวัดชัยพระเกียรติพระเจ้า7ตื้อวัดศรีสุพรรณและพระเจ้า9ตื้อวัดสวนดอกสมเด็จพระเจ้าเจ็ดตื้อมีท
ที่มีอายุราว500กว่าปีนี้มีตำนานเล่าขานถึงการแสดงอภินิหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นได้ยึดวัดศรีสุพรรณเป็นคลังเก็บของและถูกโจมตีจากฝูงบินทิ้งระเบิดชาวบ้านต่างพากันมาหลบอยู่บริเวณอุโบสถ์แห่งนี้แต่ไม่ได้รับความบาดเจ็บจากการระเบิดจึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธเจ้าปฏิหารและอีกอย่างในทางความเชื่อว่าพระพุทธปฏิหารจะนำความสำเร็จความปรารถนาแก่ผู้มาอธิษฐานจิตโดยเฉพาะผู้หญิงและเคยมีนักพลังจิตหรือผู้มีญาณพิเศษที่ชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงพลัง3คู่คือพลังอินหยางพลังร้อนเย็นพลังเงินทองในพระองค์เจ้าเจตตื้อจนเป็นที่มาของพลังเจ็ดปฏิหารของที่มาของการเสริมบุญบารมีสำหรับผู้ที่มาขอพรแต่ภายในอุโบสถ์เงินที่ไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีเข้าเนื่องจากใต้ฐานอุโบสถ์ฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมีค่าคาถาอาคมและเครื่องรางของขลังเจ้าเครื่องรางของขลังเก่าแก่กว่า500ปีซึ่งเกรงว่าหากสุภาพสตรีท่านใดมีประจำเดือนอาจก่อให้เกิดความเสื่อมแก่สถานที่หรืออาจจะเป็นบาปแก่ตัวสุภาพสตรีเองตามจารีตล้านนาสุภาพสตรีสามารถชมความงามในรอบตัวของอุโบสถ์ได้เท่านั้นข้างในอุโบสถ์เงินหลังแรกของโลกยังเป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 1.25 เมตรสูง 1.50 เมตรทรงเครื่องศิลปกรรมร้านนาโดยสร้างโดยช่าง10หมู่ช่างเครื่องเงินประดิษฐานบนแท่งขันคูหลวงเป็นมิ่งขวัญของชาว10หมู่ร้านนาและสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาได้บูชาโดยพระพิฆเนศองค์นี้ได้เวลาสร้างเพียง1วันจึงได้ขึ้นชื่อว่าพระพิฆเนศทันใจและติดกันนั่นเองมีพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับคู่กับพระราชายาดารารัศมีถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาชมอุโบสถ์เงินหลังแรกของโลกนมัสการของพรพระเจ้าเจตตื้อมาไหว้ขอพรพระพิฆเนศเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตกันนะครับก็ให้ดูบรรยากาศไปนะผมต้องบอกว่าในเชียงใหม่เนี่ยนะในเชียงใหม่ขนบธรรมเนียมนะครับผมก็คือว่าสุภาพสตรีจะไม่มีโอกาสเข้าไปในการกราบไหว้ในโบสถ์ได้เลยนะผมท่านใดก็ดูคลิปข้างในตามได้นะผมก็อยากเสียใจไปนะผมด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างนะผมในการมีเรียกว่าเครื่องรางของขลังหรือว่าอาคมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับผมวันนี้ก็ผู้ชายเข้าไปกราบไหว้ได้จริงๆแล้วในสิ่งที่ผมเคยปฏิบัติทำมานะผมก็คนไหนท่านไหนที่ว่าจะเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยทำบุญมาแล้ว500ชาติผู้หญิงก็ทำบุญน้อยกว่าผู้ชาย500ชาติแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยุคนี้เป็นยุคของที่แบบจะบอกว่าถ้าใครได้รู้ก็คือพระสักยะมุนีหรือว่าพระศรีอานนั่นเองก็คือยุคนี้เป็นยุคของผู้หญิงผู้หญิงจะบวชเยอะมากนะครับผมก็อย่าได้น้อยใจไปนะครับผมก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรามาดูในการสักการะบูชาในการครั้งนี้คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่เก่าแก่ท่านใดเห็นตรงยอดไหมผมตรงยอดฉัตรจริงๆตรงยอดฉัตรนั้นน่ะเป็นยอดฉัตรที่เป็นสร้างด้วยเงินซึ่งเป็นเงินแท้เงิน 100% ฉะนั้นแล้วมันจะมีความดำเมื่อมีความดำมากๆแล้วมันเกิดความไม่สวยงามทีนี้ชาวบ้านก็เลยอยากมีจิตอาสาได้ไปถวายต่อหลวงพ่อว่าเจตจำนงต่อหลวงพ่อว่ามันดำแล้วขออนุญาตเข้ามากราบเรียกว่าทำความสะอาดได้ไหมทีนี้ก็เลยมีการประชุมกันอะไรกันก็เลยกลายเป็นแบบว่าข้างบนที่เห็นฉัตรนั้นก็กลายเป็นทองคำเดี๋ยวคุณพี่ที่อยู่ข้างในที่ว่ามีการขายหรือว่าแบบบูชาเครื่องรางของขลังนะผมเป็นของเขาเรียกว่าต้องบอกว่ายังไงอ่ะเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้นั่นแหละเดี๋ยวคุณพี่เขาจะอธิบายให้ฟังว่าความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังตอนนี้เรามากราบไหว้ในพระในโบสถ์ก่อนนะผมซึ่งในโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่จะสังเกตไหมครับว่ามีเหล็ก
ผมก็จะว่าเขาปรับปรุงอะไรเหรอปรับปรุงอะไรจนพี่ผมบอกว่าอ๋อคือเขาเสริมเหล็กขึ้นมาให้ไม่ให้ไม้ไม่ให้โบสถ์เกิดการชำรุดนั่นเองคืออยากจะถนอมของเก่าแก่เอาไว้นะผมจึงได้สร้างเสริมเหล็กขึ้นมาให้พยุงกับตัวอาคารตัวโบสถ์นั้นขึ้นมาซึ่งเป็นวัดนี้เป็นวัดที่แบบว้าวซึ่งผมว้าวตรงที่แบบว่ามันไม่เห็นอยู่ใน Google นะครับผมวันนี้ผมแบบสถานที่ผมเซิร์ชว่าสถานที่ท่องเที่ยวอย่างผมไปกินอาหารเจผมไปกินอาหารเจเสร็จแล้วผมก็ไปวัดหมื่นสาเสร็จแล้วผมก็มาวัดอันนี้ต่อคือวัดศรีสุพรรณนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ท่านใดท่านมาอย่าลืมไปกินอาหารเจเสร็จแล้วก็ไปวัดหมื่นสาก่อนนะผมคือไปไหว้กระดูกผมขอเรียกแบบภาษาบ้านๆเนาะคือกระดูกของครูบาซึ่งเป็นอันนั้นคือกระดูกแท้ๆเป็นสถานที่จริงๆนะผมก่อนที่จะย้ายไปที่วัดสวนดอกวัดสวนดอกผมก็ไปมาแล้วนะครับผมเห็นไหมเสริมสร้างด้วยเหล็กเท่านั้นเลยนะผมก็เป็นวัฒนธรรมที่แปลกใหม่นะผมซึ่งแปลกใหม่สำหรับเรานะเพราะว่าเรายังไม่เคยไปเรายังไม่เคยเห็นวัฒนธรรมแบบนี้เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงก็จะเห็นความแปลกใหม่ที่นึงคือเชียงใหม่จะเป็นอะไรที่แบบโบสถ์สร้างด้วยเงินด้วยสร้างด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยววิธีการเขาเรียกว่าในโบสถ์เนี่ยจะไม่ได้สร้างด้วยเงินไปสัก 100% นะครับผมก็ยังมีเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้คุณพี่เขาอธิบายให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ได้เกิดการผิดเพี้ยนอันนี้ผมก็มากราบไหว้สิ่งสำคัญที่ผมมานี่ก็คือเป็นการทำคอนเทนต์ก็จริงๆมาผูกบุญสัมพันธ์แล้วก็เลยมีโอกาสได้เที่ยวแล้วก็มีโอกาสได้แบบเก็บวิดีโอเป็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นไดอารี่ของตัวเองแล้วก็แบ่งปันรอยยิ้มแล้วก็ได้ผูกบุญสัมพันธ์ผมคิดว่าท่านใดที่ได้ดูคลิปของมาได้ดูคลิปผมก็เหมือนว่าเป็นเสมือนกับไกด์ไลน์เป็นเสมือนกับว่าตัวเองอะได้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นไปเห็นได้สัมผัสและได้รับรู้แต่ผมอยากจะบอกว่าเห็นไหมครับที่ผมให้ดูรูปมันจะหมุนให้ดูอาคารข้างบนนะผมสิ่งสำคัญคืออะไรก็ช่างมันเห็นในรูปมันก็ไม่เหมือนกับที่เราไปเห็นด้วยตาจริงๆเพราะด้วยตาจริงเนี่ยเราจะสามารถเก็บรายละเอียดของเราได้มากได้มากที่สุดนะผมแต่สิ่งสำคัญที่ผมภูมิใจคือว่าผมได้นำคลิปตรงนี้มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องทุกท่านนะผมอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสเวลาไปไหนเนี่ยเราได้มีโอกาสทำคลิปขอเป็นของตัวเองนะผมเพื่อวันใดวันหนึ่งเราได้ย้อนกลับมาดูคลิปของตัวเองมันจะมีความภาคภูมิใจบางครั้งเราไปกับครอบครัวนะผมเราก็ได้เก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดวันใดวันหนึ่งในครอบครัวของเราได้ล้มหายตายจากไปมันก็เหมือนกับเป็นไดอารี่ของเราให้แบบมีความทรงจำที่ดีเนี่ยผมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่กับปัจจุบันและก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตเป็นเพียงแค่ให้เราได้เขาเรียกว่าระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมประมาณนี้นี่ก็นะโผล่ดูข้างนอกให้ดูเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของเครื่องเงินสวยมากนะผมถ้าผมแบบผมส่วนตัวผมเป็นคนชอบเงินแต่ใส่เงินไม่ได้คือใส่วันสองวันดำเลยต้องเป็นคนเหงื่อแอเหงื่อเปรี้ยวอ่ะนะประมาณนี้นี่เดี๋ยวคุณพี่ท่านนี้ต้องขอบคุณพี่ท่านนี้มากผมที่มาบอกรายละเอียดนะผมประมาณนี้ให้ฟังแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะผมเป็นอัธยาศัยไมตรีที่ดีมากๆกับคุณพี่ท่านนี้นะผมเดี๋ยวคุณพี่ท่านนี้จะมาเล่านะผมความเป็นมาของแบบคร่าวๆให้ฟังแล้วเงินที่ตีนั้นก็เป็นเงินเหมือนกันเหรอจะมี3วัสดุนะคะมีเงินร้อยอยู่ประมาณ 30% ที่อยู่บนที่ว่าฉัตรนั่นนะคะฉัตรเจ็ดหลังนั่นนะคะแล้วก็อยู่ในตัวอุโบสถตรงแถวฐานพระจะเป็นเงินร้อยเนาะส่วนหลังคาใช่ไหมครับจะเป็นเงินผสมนะคะแล้วส่วนผนังด้านล่างแล้วก็รั้วข้างนอกจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหลายอ๋อครับจะมี3วัสดุพอตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเงินบริสุทธิ์อยู่ 30% ครับผมเป็นเงินผสมอยู่ 30% ส่วนแผ่นอลูมิเนียมบุลายอีก 40% แล้วตีว่า 100% เงินนี้เขาจะไม่ดำเหรอครับพี่เงินจะมีความดำครับเนี่ยพอดีฉัตรเมื่อก่อนเป็นสีเงินเฉยๆนะคะฉัตรหลังนั้นนะคะพอดีเขาดำเนาะเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็เลยได้ติดมีศรัทธาเนี่ยเราตั้งใจเอาลงมาล้างนะคะแล้วท่านก็
ศรัทธาก็เลยว่าถ้าไหนๆเล่าว่าปิดทองไหมก็เลยได้ปิดทองไหมคะก็เลยสวยเลยก็เลยกลายเป็นข้างในเป็นเงินบริสุทธิ์ 100% นะคะแล้วก็ปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์เหมือนกันโอ้โหกี่กิโลครับเนี่ยเยอะมากเลยจ้ามาครั้งแรกเหมือนกันมาจากที่ไหนกันคะศรีสะเกษครับสิเกตไปกรุงเทพก่อนแล้วก็มานี่รอบหนึ่งครับค่ะของโครงการอะไรนะคะหรือว่ามาเที่ยวสุดมาแค่เช่าสุดจ้าครับผมเงินสวยเท่านั้นเลยนะผมถ้าใครชอบเงินไปเลยไม่แพงนะครับผมไม่แพงจริงๆสวยสดจริงๆนะผมไม่แพงเลยจากที่ผมดูนะครับผมก็คือมันก็เราได้ช่วยวัดด้วยเพราะว่ารายได้ก็มีส่วนเข้าไปในวัดนะผมประมาณนี้ดำมีแต่ความสวยงามท่านเลยแบบสวยๆนะคือถ้าผมแบบใส่เงินได้ผมต้องมีสอยสักเส้นแล้วครับผมต้องมีสอยสักเส้นคือสวยสวยสวยจริงๆนะผมประมาณนี้แบบคือแบบสวยงามนะครับลองไปดูไปชมแล้วอย่าลืมไปดูพระธาตุด้วยนะครับผมแต่น่าเสียดายว่าพระธาตุนี่อายุมาตั้ง500กว่าปีแล้วเพิ่งเขาเรียกว่าทรุดโทรมไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมในพ.ศ. 2565มีการทรุดโทรมไปแล้วก็พังทลายลงมาทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันก็คืออยู่ข้างหลังนี้เองนะผมกำลังรอบูรณะขึ้นมาใหม่อยู่นะผมเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปนะครับผมประมาณนี้สร้างด้วยเงินด้วยทองด้วยเขาเรียกว่าโลหะโลมิเนียมทั้งนั้นเลยนะผมนี่ตรงนี้ครับผมตรงนี้นะครับผมที่ว่าสุดสมแล้วปั๊กก็พังทลายนะผมตอนช่วงที่หน้าฝนนั่นเองนะครับผมเป็นเจดีย์เก่าแก่นะครับผมข้างในก็คือมีเครื่องรางของขลังทั้งหมดเลยมีร้านนวดด้วยนะครับผมท่านใดอยากจะมานวดได้เลยครับผมเนี่ยจะมีร้านนวดก็คือเป็นทางวัดก็คือสร้างอาชีพให้กับชุมชนแถวๆนั้นนะผมได้มีรายได้นะผมวัดอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้นะผมก็ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับผมประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีผมบอกวัดนี้เป็นกันเองมากๆคือผมขับเข้ามาปั๊บขอบคุณแม่ค้ามากนะผมก็คือเป็นมันไม่ขึ้นตรงนี้ไม่ตีมิสัพพันธ์กระยาไม่ที่ดีมากเลยบอกจอดตรงนั้นได้ลูกอะไรเงี้ยเขาก็บอกเลยให้จอดตรงนี้อะไรเงี้ยคือแบบทักทายดีมากๆเลยต้องขอบพระคุณเป็นอ๋อในนี้ก็มีพี่นี่มันคือน้ำใจของคนไทยที่แสดงออกทำให้เราแบบว่าเออเรามาจากต่างถิ่นนะแล้วก็เราได้ยินเสียงแบบในการต้อนรับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีๆมากๆนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านเป็นไดอารี่เป็นเสมือนกับเป็นไกด์ไลน์นะผมถ้าผมได้พูดประวัติผิดเพี้ยนประการใดยังไงกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ขอบพระคุณมากนะครับเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ